ายริมชายหาดหยุดแค่ค้าขายริมชายหาดนะหาดก็จะโล่งๆแบบนี้ทั้งโซนแหลมแท่นหาดวรรณภาหาดบางแสนนะครับผมวันนี้น้ำนิ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงที่น้ำมันใสๆแล้วนะใกล้ลอยกระทงแล้วนี่ดูปลายหาดบางแสนนะครับผมก็จะโล่งไร้ล่มไร้เตียงแบบนี้นี่เองบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้ววันนี้ดูมีหมอกปกคลุมทะเลนิ่งมากเดี๋ยวจะพาปั่นไปแถวๆหาดบางแสนก่อนอื่นเราขอจิบกาแฟแต่ไม่มีกาแฟให้วันนี้ไม่ได้กินกาแฟซื้อนมถั่วเหลืองกินนมถั่วเหลืองก่อนนะก่อนที่จะปั่นไปหาดวอนไม่ใช่ไม่คงไม่ถึงหาดวอนหรอกอันนี้มันไม่รู้ปั่นนานได้แค่ไหนเราลองทดสอบดูแล้วบางทีก็ปั่นได้บางทีก็ปั่นไม่ได้แต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าสภาพแวดล้อมตอนที่เราโดนแบนนั้นมันปั่นแล้วไปเจอรถยนต์ด้วยมันคงคิดว่าเป็นถนนใหญ่ถ้าปั่นในกลางหาดนี่มันอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีรถยนต์นะอาจจะเป็นแค่หรือว่าบางทีก็ปั่นในกลางหาดก็ยังเจอแบนนี่แหละน่าจะขึ้นอยู่กับความเร็วกับบริบทแวดล้อมของมันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอจิบกาแฟก่อนนะก่อนที่จะปั่นไปที่หาดบางแสนจิบกาแฟอะไรแล้วไม่ได้มีกาแฟอะไรวันนี้น้ำก็หมดจำเป็นต้องออกมาซื้อน้ำเน็ตเราอยู่ไหนหาเน็ตก่อนนะสวัสดีนะครับผมตรงนี้คือบริเวณไหนตกปลาได้ไหมตกปลาไม่ได้ครับผมตรงนี้คือแหลมแท่นนะครับผมตรงนู่นคือหาดบางแสนนะเห็นไหมตรงนั้นคือหาดบางแสนเราอยู่ตรงแหลมแท่นแหลมแท่นล็อกที่4ที่5เดี๋ยวจะแพนให้ดูก่อนเดี๋ยวเราขอติดตั้งนั่งกินตรงนี้นะเราขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงเก็บรูปไปลงในเพจด้วยเพจชื่อเดียวกันกับ TikTok นี่เลยนะขอเก็บรูปในเพจนิดนึงวันหาดล่วงก็จะเป็นแบบนี้นี่เองซื้อโดรนมาแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเอามาเล่นทำใบอนุญาตอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะงานยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยได้แค่เอากล้องมาถ่ายรูปแล้ววับแวมแวมแค่นี้วับวับแวมแวมคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปเสร็จนี้ก่อนน้ำมันเริ่มใสแล้วนะทะเลเริ่มนิ่งแล้วฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วบางแสนจะใสช่วงตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆตรงนี้นิดนึงว่ามีความเป็นเช่นไรนี่เราอยู่ไหนวะอยู่ที่มืออ๋ออยู่ที่จักรยานสวัสดีนะครับผมตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้คือหน้าโรงแรมเดอะเซสนะเป็นที่พักเดอะเซสมีป้ายด้วยในเพจมีคนโดนโกงเรื่องที่พักเยอะเลยแล้วก็ส่งเข้ามาบ่นให้ฟังนะตอนแรกก็เขาก็ขอที่ติดต่อมาจากเราก็เอาที่ติดต่อเอาอะไรต่างๆนานาให้แต่ท้ายสุดเขาได้อีกที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เราให้ไปอ่ะนะท้ายสุดเป็นเพจปลอมพอเป็นเพจปลอมปั๊บโอนเงินไป 5,000 ปั๊บมันก็บล็อกทิ้งเลย เขาก็เลยโอดครวญเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่สักอย่างที่การันตีว่าจะทำเป็นเหมือนกับพาไปการันตีสถานที่ต่างๆใครอยากให้การันตีที่ไหนเว็บไหนจริงไม่จริงเอามาส่งไว้ถ้าใกล้บ้านเราจะปั่นจักรยานพาไปดูทักทายนะครับคุณราศีตุลน้ำนิ่วมากน้ำนิ่งนะครับคุณวสันต์วันนี้น้ำทะเลสีอะไรน้ำทะเลก็จะใสๆนะครับผมเริ่มใสแล้วแต่ตอนนี้แดดมันยังไม่ส่องมันเลยยังไม่ดูแบบใสมากเห็นไหมก็มองเห็นขั้นบันไดอยู่สวัสดีนะครับผู้หญิงเข้มแข็งน้องแอลอย่าบอกนะไปเชิญพวกนั้น คนพวกนั้น
คนพวกนั้นจะว่างเหรอคนพวกนั้นตอนเช้านี่ก็ต้องไปทำภารกิจหน้าที่นัตเติ้งก็ต้องไปกวาดเช็ดถูที่บ้านก่อนเขาไม่อนุญาตให้เล่นง่ายๆหรอกอีกละเดี๋ยวจะไปเป็นการพูดหยอกกันเล่นเฉยๆนะเดี๋ยวอีกคนเขาจะบอกว่าทำให้เขาเป็นคนร้ายหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นเป็นการหยอกเล่นตลกเขาก็หยอกอย่างนี้หยอกกันแรงๆนะฮะถ้าไม่รู้จักกันก็คงไม่กล้าหยอกแรงแบบนี้นะฮะอย่ามารู้จักกันเลยดีกว่างั้นหยอกแรงๆหยอกจริงๆคิดถึงกาแฟกับโจ๊กบางแสนมากเลยคิดถึงอะไรกาแฟกับโจ๊กโจ๊กกาแฟกินที่ไหนก็ได้บางแสนมันต้องคิดถึงส้มตำสิส้มตำมีทุกที่ทุกแห่งเลยนะเนี่ยเราขอติดตั้งอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะพาไปที่ปลายหาดบางแสนเดี๋ยวไปนั่งจิบกาแฟที่ปลายหาดบางแสนกาแฟอะไรอีกละแว็กตาซอยเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเลยรู้สึกต่อมความหิวเรามันหายไปไหนไม่รู้อุ้ยปลามาเป็นฝูงเลยอุ้ยเมื่อกี้ไม่ทันเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยมันจะมีปลากระโดดเป็นคลื่นเลยนะเพราะน้ำมันนิ่งมากอ่ะเมื่อกี้เราเห็นปลาเป็นฝูงเลยน้ำนิ่งครับใช่แล้วนะครับคุณทากาดานัยเหรออ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปตรงหาดบางแสนดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปปั่นก่อนนะฮะปลากระพงทอดมาบางแสนปลากระพงทอดมาบางแสนปลาหมอคางดำปลากระพงทอดก็มีทุกที่หรอมั้งเดี๋ยวนะไปที่ปลายหาดดีกว่าเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเมื่อไหร่นะฉันจะตื่นแดดเริ่มโผล่มาแล้วนะครับผมเช้านี้ก็เป็นวันอังคารนะวันอังคารคือวันหยุดค้าขายริมชายหาดตรงที่เราปั่นอยู่นี่จริงๆจะเป็นล่มเตียงล็อกนี้ล็อกประจิ๋มล็อกที่3พี่ๆที่เป็นเจ้าของล็อกเตียงแถวนี้เค้าก็มาบ่นให้ฟังว่าตอนกลางคืนนะตอนช่วงที่เขาตั้งเก้าอี้อะไรทิ้งไว้มันก็จะมีผู้หญิงสูงวัยแปลกหน้าคนหนึ่งมาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแล้วก็มีคนมานั่งเก้าอี้ใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าตอนกลางคืนมันไม่มีเจ้าของล็อกมาดูแลเขาก็จะมาทำเนียนเป็นเจ้าของล็อกแล้วก็เก็บตังค์ไปพอเจอเจ้าของล็อกตัวจริงมาเขาก็หนีไปหรือว่าเจอเทศกิจเขาก็จะสลายหายไปเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บตังจากคนที่ไม่รู้มันก็เป็นทุกที่ทุกแห่งนะฮะก็จะมีการฉกฉวยโอกาสกันอันนี้คือแหลมแท่นล็อกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลงตรงหาดตรงนี้กันนิดนึงต้องปั่นช้าๆนะเฮ้ยมีรถเดี๋ยวมันเห็นรถมันคิดว่าเราขี่รถอันตรายแดดโผล่มาแล้วนะครับผมนี่คือปลายหาดบางแสนเลยถ้ามาจากวงเวียนบางแสนก็วนขวามาประมาณ3กิโลเมตรนะจะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆน้ำที่กำลังนิ่งๆผู้คนเบาๆตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านี่พาลงไปดูใกล้ๆนะท้องทะเลอ้าวน้าเสื้อแดงมาแล้วน้ามาปั่นป่วนอีกแล้วน้าเนี่ยเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะเสร็จสักทีงานทำมาเป็นปีเขาตามแล้วยังมาเดินเล่นเพื่อนผมเคยเจอล็อก3ต่อ1
แต่ไม่เจอเจ้าของน้าก็นะก็แล้วแต่น้ากันนะวันหยุดของหาดเข้าปูเสือนั่งเที่ยวได้ไหมคะได้ครับผมมันคือหยุดค้าขายริมชายหาดนะครับผมมันไม่ใช่หยุดหาดนะหยุดค้าขายริมชายหาดแต่พอพูดว่าหยุดหาดหยุดหาดอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะพูดเป็นติดปากว่าหยุดหาดหยุดหยุดวันนี้อะไรประมาณนี้มันกลายเป็นเขาเข้าใจว่ามันหยุดไปหมดไม่ให้คนเข้าอะไรประมาณนี้นะแต่คือหยุดค้าขายริมชายหาดหยุดแค่ค้าขายริมชายหาดนะดีนะครับผู้เรียนนะสวัสดียามเช้าคุณวิสิทธิ์1966โอ้1966 1966โอ้โหพ.ศ.เกิดใช่มั้ย1966คนเอาพ.ศ.มาอย่างงี้ส่วนใหญ่จะเป็นพ.ศ.เกิดพี่สมยศเท่าไหร่197อะไรสักอย่าง78หรือเปล่าพี่สมยศยังไม่มาคิดถึงบางแสนคุณตุ๊ตู่ครีซี่น้ำใสแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆปลากระพงทอดอันนี้เก่าละน้ำนิ่งเลยสวัสดีนะครับเชฟน้ำแห่ง Hidden Lab เดี๋ยวน้าเติ้งก็จะมาบอกว่าอยากกินกาแฟกันนี่น้าเติ้งหรือเราเนี่ย เขายังไม่เปิดหรอกน้าเติ้งร้านเขาเปิดตั้งเท่าไหร่2โมงใช่มั้ย Hidden Lab นี่มันยังไม่ใสมากแต่มันเริ่มใสแล้วล่ะมันต้องให้แดด2นิดนึงพอแดด2นี่มันจะประกายสวัสดีน้ำเค้านะครับคุณเชอรี่แต่ทานกาแฟได้ยังผมกินแลคตาซอยวันนี้ผมกินแลคตาซอยเมื่อวานไม่กินข้าวมันก็ไม่หิวอ่ะต่อมความหิวผมไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นั่นตอนนี้เป็นเพราะตั้งแต่กินชาล้างจืดนั่นหรือเปล่าชาล้างจืดไทยเฮิร์บเนี่ยกินไปเซตเดียวนี่ความหิวอันตรธานหายไปหมดเลยเนื้อท้องไส้ก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยนะแต่กินน้ำกินกาแฟอะไรตลอดไงกาแฟดำมันก็คงเหมือนกินอะไรอยู่นะร่างกายมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรน้ำใสครับผมคุณทอมหุ่นหมีช่วงนี้น้ำใสแล้วต้องให้แดดส่องอีกหน่อยมันจะเห็นใสปิ๊งๆดูแก้มแดงตาโตถูกใจจริงๆเดินแล้วนะเข้าไปกอดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะพาลงไปดูอีกสักจุดหนึ่งนะฮะที่นี่ผมเคยมาแล้วนะครับมาเล่นทะเลผมเคยมาทุกวันมาเยอะกว่าคุณอีกนะจะขิงไปทำไมนะฮะมาแล้วมาอีกได้นะครับผมเพื่อดูไหมน้องก็ลอกกำลังหาอะไรกินลอกแกต้องเด้งเด้งเหมือนไอ้หมูเด้งนะแกถึงจะดังไอ้เรื่องหมูเด้งนี่เป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยนะมันเป็นช่วงจังหวะที่มันไม่เคยมีอะไรที่พอมันเกิดขึ้นที่เมืองนึงแล้วทั้งโลกมันพูดถึงเชื่อมโยงกันได้ขนาดนี้นะตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียนี่ทุกอย่างมันจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งปกติมนุษย์เกิดมานะเขาแบ่งผู้คนออกจากกันเพราะว่าถ้ามันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นต้องให้มันคุยกันไม่รู้เรื่องแบ่งเชื้อชาติพันธุ์ออกถ้าคุยกันรู้เรื่องเยอะเดี๋ยวก็จะมีปัญหาแบ่งภาษาออกไปให้เกิดกันโลเคชั่นแต่ทุกอย่างมันก็จะเริ่มหลอมรวมกันมันจะเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่เริ่มคุยกันรู้เรื่องเริ่มแปลภาษากันเป็นเริ่มมีเครื่องมือที่จะสื่อสารกันพอโลกเป็นหนึ่งเดียวความวุ่นวายสำหรับประเทศหนึ่งสำหรับเมืองหนึ่งก็อาจจะเป็นความวุ่นวายของทั่วโลกอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอะไรวะเนี่ยน้องหมาแกจะมาห้องห้องทำไมเดี๋ยวนะไปไกลๆน้องหมาเดี๋ยวจะเฮ้ยอ๋อมันเจอเจ้าพวกแก๊งเจ้าแก๊งโกลเด้นมันเจอแก๊งโกลเด้นมันเลยเห่านี่เดี๋ยวเราจะพามาดูแก๊งโกลเด้นเข้ามาเป็นกลุ่มเลยหลายคนถามว่าหมาแมวมาได้ไหมนี่แหละเป็นหาดที่หมาแมวมาได้นะฮะแต่ก่อนเห็นพ่อแม่พี่น้องแถวนี้บอกว่าเขาไม่ให้เอามาแต่ตอนนี้มาเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะน้องหมาแมวนี่โกลเด้นมาเป็น10เลยโกลเด้น
ดีครับวันนี้น้ำขึ้นแล้วครับผมน้ำนิ่งแล้วใสแล้วช่วงนี้มันดันนู้นลมแรงครับผมเห็นไหมน้องหมามาแล้วดีเลยเด็กอะไรดีลุงเล็กครับดีลุงเล็กหมึกเริ่มขึ้นยังโอ้ผมไม่รู้เรื่องหมึกเลยนะฮะแต่เห็นพี่ๆเขาตกกันอยู่แต่ผมรู้สึกว่าดูตาม Google ดูตาม YouTube เขาจะบอกว่าหมึกมันจะขึ้นช่วงมันจะเข้าช่วงหัวน้ําขึ้นหรือหัวน้ําลงใช่มั้ยหัวน้ําขึ้นตอนนี้มันสักประมาณ 3:00 นหัวน้ําลงตอนสักประมาณช่วงเย็น 18:00 นนะฮะพี่ครับเดินไปดูหน่อยน้ำใสไหมเนี่ยเฮียกำลังจะเข้าไปดูว้ายไปเจอแบบนี้อะไรว้ายอยากไปเจอแบบนี้อันนี้ปลายหาดบางแสนฟรีโซนล็อกที่8นะครับผมทำไมหน้าชายหาดบางแสนไม่มีคนเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดหยุดค้าขายริมชายหาดก็ไม่มีร่มเตียงนะครับอ่ะผมเคลียร์คอมเมนต์เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆน้ำแต่เขายังไม่ได้เก็บขยะนะมันยังดูรกๆอยู่เขาต้องเอารถมากวาดผิวหน้าตรงนี้อีกกี่ตัวนี่1 2 3 4 5 6 7ตัว7ตัวดูมีทุกวันอังคารนะครับวันหาดโล่งถามให้หน่อยข้าจะไปวันอาทิตย์จะเจอแก๊งนี้ไหมวันอาทิตย์เหรอพี่ครับวันอาทิตย์พี่มาไหมอ๋อวันเสาร์ที่คนเยอะไม่มาพี่คงไม่มามีคนเขาอยากมาเจอน้องหมาแกงนี่ดูโอ้ไปไกลเลยจะไปตามไหมดูนู่นโยนไปนู่นไอตัวนี้ไม่ไปเลยตัวนี้ว่ายไม่ไหวไม่มีปลาด้วยเหรออ๋อตัวอะไรไม่รู้ตัวนี้ไม่ลงเลยนู่นตัวนู้นขยันสุดวิ่งไปเก็บแล้วจะไปคุกทรายทำไมเนี่ยไปวันไหนถึงจะเจอน้องคะอยู่ช่วงหาดนะอยู่ช่วงปลายหาดครับพี่เขาจะมาอย่างวันนี้วันอังคารนี่แหละนะวันอังคารเช้าๆแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าคนมันเยอะเขาก็เดี๋ยวมันจะวุ่นวายคนอื่นเขาพี่เขาก็เลยจะมาช่วงที่คนไม่เยอะวันอังคารวันนี้นะหรือไม่ตอนเช้าตีว่าเป็นอังคารส่วนใหญ่เขาจะมาวันอังคารเพิ่งมามองแวบๆนึกว่าแมวน้ำอดเลย7ตัวนี้รู้เรื่องดีกว่าเพื่อนผมอีกเออเพื่อนคุณนี่เพื่อนคุณคนไหนอ่ะนะว่าแต่คุณมีเพื่อนด้วยเหรอนะแมทธิวใครจะคบก็คบนะผมคนนึงแหละผมคนนึงแหละไม่อาจเอื้อมไปคบค้าสมาคมกับคุณเนี่ยคุณนะเสื้อแดงอ่ะเราไปต่อกันดีกว่าครับผมน้ำใสมากยังต้องตอนช่วงที่พระอาทิตย์ส่องแสงมันจะมีแบบรัศมีของพระอาทิตย์ประกายนะมันจะดูใสกว่านี้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่มันเริ่มใสจากช่วงมรสุมฤดูฝนแล้วล่ะนี่ถ้ามีแสงแดดส่องมันจะสวยมันจะใสที่มันดูไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นักเพราะว่าหาดทรายมันขมุกขมัวด้วยนะฮะน้องน่ารักแถวบางแสนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณกี่โมงนะครับวันนี้ขึ้น 6:04 นนะครับผม 6:04 นแล้วก็ตก 18:04 หรือ3นาทีนี่แหละฮะโอ้ถามยังกันเราต้องคอยดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงทุกวันผมทำกราฟน้ำลงในเพจบางแสนวันนี้ทุกวันนะผมเพิ่งปิดไอ้ตัวนี้ผมเพิ่งไม่บอกรายงานเรื่องพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเพราะว่าผมว่าไม่มีใครสนใจพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเลยพระอาทิตย์ขึ้นไม่เท่าไหร่แต่พระอาทิตย์ตกนี่สิผมว่ามันเป็นวันที่สวยนะก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณสัก15นาทีและหลังพระอาทิตย์ตก15นาทีแสงมันจะสวยอย่างเมื่อวานนี้นะโอ้โหแก๊งนี้เฮ้ยดวลเราเปล่าจักรยานพวกนายเราสีเหลืองโอ้ทำเป็นปั่นไม่เหลียวหลังเลยสงสัยกลัว จะไปวันอังคารหน้าค่ะครับผมวันอังคารก็จะเจออะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลยปั่นไปต่อแล้วแล้วพรุ่งนี้มีคนกางเต็นท์ไหมตั้งแต่ประมาณ4:00-5:00เขาก็จะมากางแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นพรึบไปหมดแ
ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางสัปดาห์คนยังไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องเขาจะมากลางแบบเต็มๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมเรียกวันอาทิตย์จะไปขโมยจักรยานจ้ะให้ได้เจอจักรยานผมเถอะหายากนะจริงๆผมอาจจะเป็นแค่ AI มาเจอสถานที่จริงไม่มีอยู่ก็ได้หยุดประกอบกิจการขาตลอดแนวชายหาดทุกวันอังคารเห็นไหมถ้าไปวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะใช่แล้วนะครับผมความคิดเห็นในหลายนี้ถูกกรองเพื่อปกป้องประสบการณ์ของชุมชนต้องมีใครถามอะไรที่เป็นส่วนตัวหรือว่าถามสัดส่วนผมไม่ได้นะอย่ามาถามสัดส่วนผมนะถามสัดส่วนไม่ได้นะส่วนตัวเกินไปอยู่โซนไหนปลายหาดบางแสนนะครับผมตรงนั้นคือบางแสนสาย1ซอย5บางแสนสาย1ซอย5พระอาทิตย์ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะพาไปตรงถึงไหนดีหลังศาลเจ้าพ่อแสนดีมั้ยแต่ก่อนจะไปผมขอกินเครื่องดื่มคงไม่ได้กินกาแฟแล้วผมก็เลยตัดใจจากกาแฟดีกว่า ผมกินอันนี้ดีกว่าเล็กกระซอยนะต้นมะพร้าวนี่ใหม่นะเอาลงใหม่นะยังไม่ติดเลยยังไม่ติดเลยมันจะตายมันจะตายเดี๋ยวจะกินจิบสักเล็กน้อยเดี๋ยวจะพาปั่นไปอันนี้บางทีมันก็ปั่นได้บางทีมันก็ปั่นไม่ได้ยังไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่นักแต่เท่าที่กะเอาน่าจะเป็นเพราะตอนที่ผมโดนแบนนั้นคือปั่นไปถนนใหญ่แล้วมันมีรถยนต์วิ่งมันก็คงคิดว่าเราเป็นรถยนต์หรืออะไรสักอย่างนึงแต่ในตรงนี้มันมีแต่คนเดินมันก็คงแบบลักษณะการจูงหรือว่าการปั่นมันก็คงดูไม่น่าอันตรายคงไม่เป็นไรแต่ถ้ามันดับไปนี่แสดงว่าใช่เลยนะไปกันต่อน้องหมายังเล่นอยู่เลยโกลเด้นโชว์แล้วแข่งกับหมูเด้งน้ำใสเมคาใสครับผมเมื่อที่ผมอยู่หน้าจอบ้างไม่ดูหน้าจอบ้างไม่ค่อยได้ดูแบบทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะครับผมจะมีเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกผู้คอยมาป่วนๆอยู่นะฮะอย่างน้าเสื้อแดงเนี่ยเขาอาจจะตอบบ้างสำหรับสาวๆนะครับผมใครโปรไฟล์สาวๆนี่ถามอะไรมาเถอะเขาตอบทันทีแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆนี่อย่าหวังเดี๋ยวค่อยถามมาใหม่แต่พอดีน้องนุชเข้ามาเดี๋ยวให้น้องนุชตอบให้นะฮะสวัสดีน้องนุชเราจะปั่นแล้วนะน้องนุชจะไปเดือนพฤศจิกายนค่ะช่วงน้ำกำลังสวยเลยนะพฤศจิกายนตุลาพฤศจิกาธันวามกราเดี๋ยวผมจะไปขายจะไปปลายเดือนมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์แนะนำหรือเปล่าครับอ่ะรอดูอีกนิดเดี๋ยวผมจะพามาดูร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้เดี๋ยวนะเราปั่นเลยมาแล้วจริงๆมันมีป้ายมันมีเบอร์บอกแล้วนะเราสามารถจองได้แต่จริงๆอ่ะถ้าหาไม่เจอตรงนี้ก่อนจะลงหาดบางแสนนะก่อนจะลงหาดบางแสนจะลงมาถึงวงเวียนบางแสนมันจะมีชื่อบ้านเติมฝันก่อนลงหาดบางแสนจะวางตึกสัก 3-4 ตึกอ่ะจะเห็นเค้าเขียนว่าเช่ามอเตอร์ไซค์เพียบเลยตรงนั้นแหละก็เช่าตรงนั้นหรือตรงต้นหาดเกือบทุกเกือบทุกซอยนะก็จะมีจุดให้เช่ามอเตอร์ไซค์ซอย1ใกล้ๆศูนย์เทศกิจจะมีศาลาไม่ใช่ศาลาจะมีซุ้มของเทศกิจอยู่ตรงต้นซอย1จะมีเช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยหาไม่ยากครับเช่ามอเตอร์ไซค์จักรยานนี่ก็เยอะอ่ะไปต่อนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวยังไม่ดูนะเดี๋ยวเราจะพาปั่นแบบเร็วๆไปไม่ใช่ปั่นสิพาเดินไปดีกว่านะพาเดินไปแบบเร็วๆเหมือนปั่นหน่อยก็เดี๋ยวจะไปลงตรงหลังศาลเจ้าพ่อแสนแล้วก็พาดูนิดนึงเดี๋ยวก็จะค่อยไปพาชาว
Facebook ดูใครถามอะไรมาช่วงนี้ก็ถ้าน้องนุชว่างก็ตอบไปนะน้องนุชถ้าไม่ว่างก็น้าแมทธิวนะครับผมน้าแมทธิวนี่ตอบอะไรไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่นะหาร5หาร10ไปด้วยแต่เดี๋ยวผมไปลงสักช่วงไหนเดี๋ยวจะไล่ดูคอมเมนต์นะฮะหรือไม่ก็อย่าเพิ่งคอมเมนต์จดกดแค่มีแอคทีฟให้มีคนเหมือนมีคนดูเฉยๆว่าเราแบบแอคทีฟก็คือกดหัวจงหัวใจข้อจอไปนะฮะเดี๋ยวถ้าแบบเงียบเกินไปนี้ระบบมันจะคิดว่าเราไปไลฟ์เรคคอร์ดไว้เดี๋ยวไม่เห็นคนเดี๋ยวมันก็จะให้เราต่อจิ๊กซอว์อีกล็อกที่70แล้วนะครับผมฝันไวไว้ล็อกที่70แล้วอ่ะมันเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะเพราะฉะนั้นหลายคนกังวลว่าจะหาอะไรกินยากแต่หยุดค้าขายแค่ริมชายหาดตรงข้ามชายหาดเขาก็ค้าขายกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเขาค้าขายตรงข้ามชายหาดกันตรงไหนนี่ตรงนี้คือล็อกที่68นะฟังไม่ทันใครหาร5หาร10ณเติ้งไงณเติ้งณเติ้งตอบอะไรก็หาร5หาร10หาร100หาร1000ได้ยิ่งดีบางทีก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกณเติ้งอ่ะนี่เห็นมั้ยตรงข้ามชายหาดเค้าก็ยังขายข้าวของกันเช่นเคยโดยเฉพาะช่วงต้นหาดนะมาถึงซอย1อ่ะซอย1ซอย2นี่ของกินเพียบแต่ช่วงปลายหาดนี่จะค่อนข้างหายากกว่าต้นหาดนี่เขาก็จะขายไก่ย่างนะยังควันขโมงโฉงเฉงห้องอาบน้ำตรงนี้ก็มีหรือว่าใครเลิศหรูก็ป๊อกป๊อกอีสานคาเฟ่หรือไม่ก็นี่เซเว่นนะครับผมอันนี้ปลายหาดก็จะดูร้านห่างๆหน่อยนึงแต่เลยต้นหาดไปแถวโรงแรมเดอะไทยเนี่ยหรือว่าตรงพระติ๋มโต้ลุงเนี่ยเพียบนะฮะพรุ่งนี้เจอกันคุณวุฒิคิดถึงจะแย่เออเลยสมัยเรียนมสวบางแสนปี2528เป็นเด็กหอโอ้โห2528ตอนนั้นผมเพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกเจอทุกโศกผ่านพ้นถึงวันนี้ได้ยังไม่ตายหัวใจยังเต้นกระโดดกอไปอยู่เลยนะเนี่ย2528นี่ณเติ้งคงแบบไปหาหลีหญิงอยู่แถวเส้นรัชดาน้องแอลก็มาอ่ะเคลียร์ใหม่แล้วกันนะครับผมสวัสดีนะครับคุณ C รถแท็กเตอร์ลงเรือกี่บาทครับถ้าเอาเรือไปลงเรือรถแท็กเตอร์กี่บาทเอาเรือลำใหญ่ๆมาลงนี้น่าจะต้องขออนุญาตทางหน่วยงานด้วยนะฮะทางเทศบาลด้วยนะครับผมมันไม่ค่อยมีใครเอามาลงนะนอกจากจะไปเป็นตรงท่าเรือตรงสะพานปลาหาดวอนหรือว่าตรงสะพานราชนาวีนะครับมันจะมีจุดให้เอาเรือมาลงผมไม่รู้นะเดี๋ยวหาข้อมูลเดี๋ยวถามพี่เทศกิจให้แต่ถ้าเป็นเรือปกติเรือเล็กๆเรือยางเรืออะไรก็เขาก็เอามาลงเล่นกันปกติไม่ได้ต้องขออนุญาตอะไรนะฮะสวนสัตว์เขาเขียวไกลจากหาดบางแสนเยอะไหมคะอาจจะไปดูหมูเด้งค่อนข้างเยอะอยู่นะมันค่อนไปทางศรีราชานู่นน่ะมันต้องไปศรีราชาณเติ้งเคยไปไหมศรีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวผมเคยไปแค่ครั้งเดียวเองนะศรีราชานู่นประมาณสักถ้าศรีราชาก็ขับรถอีกผมว่าน่าจะเป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันอ่ะมันทางมันน่าจะไม่ค่อยมีรถโดยสารสาธารณะเท่าไหร่นะเคยไปครั้งหนึ่งจำไม่ค่อยได้นะน้องนุชเคยไปเป็นไงมั่งสวนสัตว์นะไปยังไงอ๋อขับรถไปนี่หว่าน้องนุชอากาศดีทั้งวันไหมครับวันนี้ก็จะทรงนี้ทั้งวันแต่เดี๋ยวสักพักพระอาทิตย์โผล่มาแดดก็จะเปรี้ยงนะฮะแดดก็จะเปรี้ยง40นาทีเชฟน้ำบอก40นาทีคนกันเองสัก30นาทีได้ไหม
คยไปครับเขาเขียวไม่ไกลจากแยกบางพระลัดไปเออโหนี่คือคนพื้นที่นะครับผมแถวนั้นเขาเคลมตัวเองว่าเป็นป่าอุจระของเขานะฮะมิสเตอร์แมทธิวเนี่ยมิสเตอร์เสื้อแดงเนี่ยฮะเลยไปค่ะเคยไปทำงานบริษัททัวร์โอ้โหขิงขิงน้ำเป็นไงบ้างครับวันนี้ใสไหมเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆเอาไม่โฟกัสซะอีกใสนะครับผมเริ่มใสแล้วโอ้โหแต่มีอะไรที่น่ากลัวรออยู่นี่แต่ตอนนี้แดดมันไม่ส่องมันเลยไม่ค่อยเห็นความใสของน้ำแล้วที่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมันเพราะว่าทรายมันค่อนข้างนี้ค่อนข้างที่จะมองๆอ่ะมันมีสิงโตลอยอยู่ที่น้ำอ่ะน่ากลัวมากลีโอโอ้ไปเก็บไม่ไหวนะมันต้องเปียกลึกพอสมควรผมเคยไปกับแฟนเก่าครับขิงอีกทีเออเหอไปกับแฟนเก่าคุณอยากตุยใช่ไหมเออผมจะเอาอันนี้ไปลงในให้ดูในเฟซนะครับผมมันจะคือดิจิตอลฟุตพริ้นท์ผมจะย้ำให้เพื่อให้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์อันนี้มันไม่เห็นตัวคอมเมนต์นะในนู้นมันจะเห็นเสียงอ่านมิสเตอร์แมทธิวมิสเตอร์เติ้งมิสเตอร์เสื้อแดงนะครับเป็นคนพูดประโยคนี้เออขอบคุณครับพี่ไปรถส่วนตัวรถส่วนตัวสบายครับผมประมาณ 30-40 นาทีจากแถวบางพระใช่ไหมบางพระศรีราชานะครับผมแต่ถ้าจะไปดูน้องหมูเด้งนี่ตอนนี้มันซื้อตั๋วออนไลน์ได้นะลองไปซื้อตั๋วออนไลน์ไว้ก่อนไม่งั้นไปต่อคิวนี่ยาวเหมือนกันหุ้ยดูนี่มีกลุ่มปลาด้วยนะเห็นไหมถ้ามันจะกระโดดให้เราดูไหมโชว์สักหน่อยสิเนี่ยช่วงน้ำอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเห็นปลาถ้าเราหินเขี้ยงไปนี่มันจะกระโดดเป็นแพเลยแหละไม่กระโดดด้วยไม่กระโดดด้วยเดี๋ยวเราหินคว้างให้มันกระโดดดูสิเอาเปลือกหอยดีกว่านี่นะดูนี่จะโดดกระโดดไหมโอ้ ไม่มีอะไรสักแอะก็ไม่สะเทือนหรอกอ่ะโอ้กินไก่ย่างหอมแล้วหยุดค้าขายริมชายหาดหน้าชายหาดไม่มีของขายแต่ตรงข้ามชายหาดก็ขายกันปกตินะครับผมอ่ะเราจะไปต่อหรือพอสำนี้ดีเช้านี้เขายังไม่มาเก็บขยะมันก็เลยดูแบบขยะเยอะๆไปหน่อยแต่เห็นในนี้ไม่ค่อยยังไม่ชัดเจนหรอกว่าขยะเยอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ซูมให้ดูมันก็จะดูแบบปกติธรรมดาแต่ถ้าผมซูมให้ดูนี่เราจะเห็นว่าขยะทุกหัวระแหงเลยไม่สูงดีกว่าดูดิอันนี้เขาก็ไม่ให้จุดประทัดนะจุดพลุประทัดหรือว่าพวกอะไรมีเสียงดังอะไรแบบนี้ห้ามจุดพลุประทัดปล่อยโคมลอยนะครับผมหาดบางแสนแต่เขาก็คงแบบเอ้ยมีคนมาขายแสดงว่าจุดได้นะเหมือนกับมีคนมาขายบุหรี่ไฟฟ้านะเขาคงว่าสูบได้อย่างนี้หรอเขาไม่ให้จุดนะแล้วก็น้องคนที่โดนจับนี่มันก็โดนจับแล้วจับอีกนะเรื่องขายผู้ขายลายริมชายหาดเนี่ยจับเป็น15รอบ40 20รอบนู่นจนท้ายสุดก็คือเขาจับแล้วก็ตักเตือนปรับนั่นนี่นู่นไปแล้วก็กลับมาอีกท้ายสุดเขาล่าสุดเห็นจะมีขังด้วยขัง3วัน4วันหรือสักอย่างนี้แหละแต่แคปแอร์ช่วงเดือนตุลามีพายุมั้ยฮะตุลาพฤศจิกาธันวาคมมกรานี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วไม่ค่อยมีนะครับผมไม่น่ามีปลายตุลาจะเข้าสู่หนาวปลายตุลาเดี๋ยวนะเราขอตั้งมองไปที่ชายหาดดีกว่าอะไรนู้ดคำอะไรนู้ดเดี๋ยวเราไปต่อกันนะตามคำสั่งมิสเตอร์แมทธิวมิเตอร์ทีมิเตอร์เสื้อแดงอันนี้ก็คือช่วงล็อกที่66นะครับผมหาดบางแสนนี่ลักษณะโลเคชั่นมันจะเหมือนกันหมดนะถ้าจะเหมือนกับว่าถ้านัดเพื่อนเจอเพื่อนอะไรโหเห็นดูโรเบชถ้าเจอเพื่อนนัดเพื่อนเนี่ยก็ดู
ต้นมะพร้าวว่ามันอยู่ล็อกไหนนะอย่างเช่นตรงนี้ล็อก63ละหลังวงเวียนบางแสนคือล็อกที่1นะไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นหาดบอนหาดบอนคือหาดบางแสนล่างมาทางด้านขวาก็จะเป็นหาดบางแสนตรงที่เรากำลังปั่นอยู่เนี่ยอันนี้คือล็อก61ละเราปั่นมาจากล็อกที่84หาดบางแสนก็จะมีล็อกค้าขายตั้งเตียงสลับกับล็อกที่เขาเรียกว่าปลอดร่มปลอดเตียงหรือเรียกว่าที่โล่งหรือเรียกว่าฟรีโซนก็ให้ชาวบ้านทั่วไปเอาเก้าอี้มาตั้งมานั่งกันได้นะครับผมเราปั่นผิดทางแต่ว่าไม่เป็นไรเราปั่นช้าๆมันต้องไปปั่นฝั่งโน้นนะเราอยากให้ใกล้ๆชิดกับท้องทะเลตอนนี้ก็ไม่ได้ดูหน้าจอนะเดี๋ยวเราปั่นไปก่อนเดี๋ยวไปลงตรงแถวๆศาลเจ้าพ่อแสนวันนี้คงมาได้ถึงศาลเจ้าพ่อแสนเพราะรู้สึกว่าถ้าหมูไปคุยไปแบบนี้คงใช้เวลาสักเที่ยงมั้งถึงจะได้กลับถึงบ้านแล้วงานการก็จะไม่ได้ทำบนอยู่ทุกวันนะครับผมแต่ตอนนี้จาก240หน้าเราเหลือประมาณ58หน้าแล้วนะฮะ240หน้าทำไป180กว่าหน้าแล้วเหลือ50กว่าหน้าแล้วใกล้แล้ว50กว่าหน้านี้มีบทที่ต้องยัดมันให้ลงถึง4บทด้วยกัน4บทโอ้โหมันต้องแบ่งเนื้อหากันค่อนข้างเยอะบทพวกนี้ก็จะนานน้อยๆตอนนี้กำลังเขียนหนังสืออยู่นะครับผมกำลังปิดเล่มส่งงานอยู่ไม่ค่อย ได้ออกมาทำถ่ายคลิปอะไรเลยคือซื้อโดรนมาใหม่แล้วโดรนว่าจะเอามาเล่นนี่ไม่ได้เล่นเลยไม่งั้นจะเห็นคอนเทนต์มุมสูงกันอีกเพียบเอามาเล่นแค่วัน2วันช่วงแรกๆเทสเครื่องเฉยๆแต่กว่าจะเอามาเทสก็คือรอขอใบอนุญาตด้วยนะปกติเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เราก็ทำให้มันถูกต้องหลังศาลเจ้าพ่อแสนแล้วนะครับผมก่อนจะไปหาดเดี๋ยวผมจะแวะวนไปหาเจ้าพ่อแสนก่อนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ประวัติตำนานความเป็นมาของหาดบางแสนนะครับผมจะเล่าให้ฟังด้วยความรวดเร็วเดียวกันนะครับผมแสนชายหนุ่มหลงรักหญิงสาวชื่อสามมุกแต่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักสามุกกระโดดหน้าผาตายแสนกระโดดหน้าผาตายตามจุดที่สองคนตกลงมาก็จะเป็นเขาสามมุกนะครับผมแล้วก็จุดที่พบศพแสนที่หาดบางแสนก็ตั้งชื่อให้เป็นหาดบางแสนเพื่อรำลึกนึกถึงความรักของแสนและสามมุกนี่เองอันนี้คือศาลเจ้าพ่อแสนเดี๋ยวจะพามาดูขอเนื้อหาในหนังสือแบบเนื้อๆไม่เอาน้ำเออเหมือนมีหรอกมีแต่น้ำนั่งนุษย์เอออ้าวไม่ได้เป็นเพื่อนกับนกพิราบให้บินไปถ่ายละแคะเออเลยย่อรวบรัดเมื่อวานก็50กว่าหน้าก็ไม่ได้ทำต่อไงมัวแต่จัดระเบียบอยู่จัดระเบียบจัดองค์ประกอบอยู่ว่ามันขาดอะไรมั่งถึงวงเวียนน้ำทะเลอ่ะเราจะพาไปดูตรงใกล้ๆท้องทะเลอันนี้เห็นถนนละ AI มันเริ่มเฮ้ยอันนี้มันจะออกถนนหรือเปล่าเชื่อไม่ได้กินเราหรอก AI สักพักจอมืดเอ๊ะหายไปไหนก็งงกับมันอยู่เหมือนกันบางทีก็เห็นคนแบบไลฟ์แบบอยู่ในรถบนถนนก็ได้แต่มันคงเป็นช่วงแรกๆที่เขาไลฟ์มันยังไม่โดนปรับไงมันยังไม่โดน AI จับได้เดี๋ยวเราจะมาตรงนี้แล้วกันจอดรถจักรยานตรงนี้ก็เออฟรีโซนที่5ดีกว่าฟรีโซนนี้มาบ่อยแล้วหน้าบางแสนเฮอริเทจนะครับผมโรงแรมหรูหราริมชายหาดเลย
ที่เดิมของเราข้างๆอาคารคัดแยกขยะนะก่อนจะลงไปดูท้องทะเลผมขอจิบกาแฟไม่ใช่สิจิบกาแฟอีกแล้วจิบเล็กตะซอยของเราอีกสักเล็กน้อยนะฮะมุมเดิมอีกแล้วนะนาทีว่าอะไรถ้าผมจะนัดเพื่อนที่บางแสนแอดว่าผมควรนัดจุดไหนเออเฮ้นะนี่ล่อตลอดก็มีที่จุดที่เหมาะสำหรับนัดเพื่อนนะครับผมนะเสื้อแดงคือวัดแสนสุขสุทธิวารามนะเดินตรงเข้าไปมันจะมีกระทะทองแดงบอกว่าหน้าเปรตตัวนี้เลยแบบนี้นะหรือว่าตรงกระทะทองแดงเลยเพื่อนอะไรเงี้ยเห็นไหมเรากำลังยกไม้ชูมืออยู่เนี่ยอะไรเงี้ยเออได้เลยหรือไม่ก็ต้องไปตรงที่ท่านพญายมที่เขากำลังจะตัดสินนะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้เออเหมือนนะเติ้งจะชอบชมแล้วคิดถึงบางแสนครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลนะเนี่ยผมขอจิบเครื่องดื่มผมก่อนโล่งสบายดีจังวันอังคารมอร์นิ่งนะครับผมในตะเก่งว่าอะไรตำนานหนุ่มนักเขียนจากราชสีมาพบรักสาวมอญบุรพาเอ้ยเดี๋ยวกินน้ำก่อนกินเล็กตะซอยเราก่อนใกล้หมดแล้วจะได้ทิ้งขวดซะทีมันเกียกากระเป๋าเล็กตะซอยเอากล้องไปไหนอ๋ออยู่ฝั่งนี้ลืมไปโอ้มีหลุมอะไรเนี่ยนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูแถวนี้สักเล็กน้อยนะครับวันอังคารหยุดค้าขายริมชายหาดหาดก็จะโล่งๆแบบนี้นี่แหละวันนี้หยุดค้าขายริมชายหาดย้ำว่าหยุดแค่ค้าขายริมชายหาดนะครับผมหลายคนบอกว่าวันหยุดเอาหยุดแสดงว่าเข้ามาได้ไหมจะมีคำถามเสมอว่าเอาเสือเอาอะไรไปนั่งไปปูได้ไหมได้หยุดแค่ค้าขายริมชายหาดตรงข้ามชายหาดใครมีร้านเขาก็ขายกันอยู่เยอะแยะเช่นเคยนะครับผมเพราะฉะนั้นหาของกินก็ไม่ยากนักหาดก็จะโล่งๆแบบนี้ใครมีโต๊ะมีเก้าอี้ก็เตรียมกันมาส่วนเป็นวันปกตินะใครที่อยากมาแล้วก็ไม่อยากให้เช่าเก้าอี้อะไรก็มันจะมีฟรีโซนอยู่8จุดด้วยกันฟรีโซนจุดแรกคือหลังวงเวียนบางแสนฟรีโซนที่1แล้วก็วนมาทางด้านขวาเรื่อยๆก็จะเจอฟรีโซนที่2ฟรีโซนที่3 4 5 6 7 8สุดท้ายปลายหาดบางแสนฟรีโซนก็จะคือเขตโล่งๆแบบนี้อย่างที่เราอยู่นี่คือฟรีโซนที่5ช่วงกลางหาดบางแสนเยื้องๆกับป้ายตรงนี้ที่ผมชี้อยู่นี่คือโรงแรมบางแสนเฮอริเทจโรงแรมบางแสนเฮอริเทจนี่คือศาลเจ้าพ่อแสนอยู่ตรงนี้นะฮะเลยไปตรงนู้นก็จะเป็นฟรีโซนล็อกที่6 5กับ6ติดกันเลยเพราะฉะนั้นมันจะดูกว้างๆแล้วก็จะมีฟรีโซนที่กว้างๆอีกที่นึงก็คือฟรีโซนที่8ตรงติดกับแหลมแท่นล็อก1เอาพอแล้วเอาทิ้งแล้วขี้เกียจถือไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลตรงนี้กันตรงนี้ยังไม่ค่อยใสมากนักนะยังไม่มีแสงแดดมาสาดส่องถ้าแสงแดดสาดส่องนี่มันจะดูใสกว่านี้แต่ก็ลักษณะน้ำเห็นว่ามันนิ่งแล้วก่อนนั้นจะเป็นคลื่นตอนนี้มันเริ่มนิ่งใช่ครับหาดไม่เคยปิดนะใช่แล้วเคยปิดสิเคยปิดช่วงโควิดไงปิดเอาอะไรมาขึงเลยนะแน่แห่เป็นไงเล่าอินไซด์มั้ยอินไซด์มั้ยช่วงโควิดล็อกดาวน์โควิด 2-3 ปีก่อนตอนช่วงที่ผมย้ายมาแรกๆนะครับผมหลังจากที่งานการในกทม.ล่มสลายผมก็ย้ายมาอยู่บางแสนนะครับผมช่วงนั้นแหละล็อกดาวน์โควิดปิดเลยผมรู้สึกตัวเองเหมือนกับพระเอกในโฮมทาวช่าช่าช่าเงี้ยตอนเช้าอากาศดีจังโซนใกล้ศาลเจ้าพ่อแสนใช่แล้วนะครับผมนึกว่าหาดร้างวันนี้มีที่พักแนะนำไหมคะอยากได้แบบไหนผมแนะนำให้พี่คนหนึ่งนะที่มาถามในเพจนะแนะนำให้ไปหลายที่ท้ายสุดเขาไปจองเพจอะไรไม่รู้กลายเป็นเพจปลอมนะไม่ใช่เพจที่ผมส่งแนะนําไปนะส่วนใหญ่ผมจะต้องไปเจอนั่นเจอนี่รู้ว่าเป็นของจริงแล้วถึงจะ
แนะนําให้นะหรือไม่ถ้าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพจจริงเพจปลอมผมก็จะไปถ่ายหน้าป้ายที่มีเบอร์โทรให้ติดต่อทางเบอร์โทรเอาเพราะว่าถ้าเพจนี้มันค่อนข้างที่จะมีเพจปลอมเยอะแล้วพวกเพจปลอมนี้มันจะลงโฆษณาแล้วมันจะดันให้ถ้าเราเสิร์ชหาในพวกแพลตฟอร์มของน้ามาร์คซักคอเบิร์ดนี่ก็จะได้เจอของปลอมกันซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือที่พักแนะนำนี้ผมก็เลยต้องแนะนำที่พักที่ผมรู้จักมาก่อนนะเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่ที่พักที่หรูหรานะเพราะว่าคนที่ผมรู้จักนี่ก็พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแถวนั้นแหละอย่างบ้านพักแจ๋วหรือไม่ก็บ้านพักแจ๋วนะดูเพลย์ลิสต์หน้าช่องเราได้เลยมีที่พักค่อนข้างเยอะช่วงหลังๆนี่จะเป็นที่พักของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแถวนั้นโอ้ยดูดิขยะเยอะมั้ยอ่ะไม่อยากซูมเลยเค้ายังไม่เก็บไงวันอังคารยังไม่มาเก็บเลยอ่ะมีที่พักก็ดูในเพลย์ลิสต์ก่อนดีกว่าแล้วก็คือสนใจตรงไหนถ้ามันหาคอนแทคไม่เจอก็เดี๋ยวค่อยถามในเมนหรือว่าอินบ็อกซ์อะไรเข้ามาได้นะครับผมให้แนะนำตรงนี้เลยเนี่ยจะแนะนำคร่าวๆว่าอย่างนี้คืออยากพักโซนไหนโซนหน้าหาดบางแสนส่วนใหญ่เป็นโรงแรมใหญ่ๆอย่างนี้บางแสนเฮอริเทจค่อนข้างจะราคาแพงหน่อยบางแสนเฮอริเทจนี่เห็นไหมโรงแรมใหญ่แล้วก็เดอะไทยรีสอร์ทช่วงหน้าหาดบางแสนก็จะมีโรงแรมใหญ่ๆแบบนี้แล้วช่วงแหลมแท่นก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแถวนั้นด้วยส่วนนึงแล้วก็กลุ่มธุรกิจด้วยส่วนนึงพ่อแม่พี่น้องก็อย่างบ้านพักแจ๋วบ้านพักบางแสนคอนโดเทลแล้วก็มินาเฮาสิริภูวิลล่าอะไรแถวนั้นนะฮะบ๊ายบายพี่พุทธบ๊ายบายน้องนุชผมพัก UJ Apartment คืน600แถวร้านนู่นแถวร้านนวดแถวทางเข้าหาด UJ นี่ก็มันเป็นทางก่อนลงหาดเข้ามานะก็ใช้ได้ไม่ไกลมากUJ Apartment ตรงนั้นมันใกล้ๆร้านเหล้าตอนกลางคืนด้วยนะอาจจะมีเสียงอึกทึกคึกโครมไม่รู้ถึงน่าจะถึงอยู่นะมันใกล้ๆร้านเหล้าอยู่นะแต่มันก็คือไม่ได้เห็นทะเลแต่มีที่พักผมว่าเดินมาทะเลก็ไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ใกล้แหล่งวัยรุ่นด้วยนะฮะ UJ Apartment นะแต่ถ้าเป็นโซนอีกโซนนึงก็คือโซนหาดวอนภาโซนหาดวอนภานี้ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันเพราะเป็นโรงแรมใหม่และพื้นเขาทำค่อนข้างดีอย่างโรงแรมนานาชาติบางแสนหรือว่าบ้านริมเลบางแสนจิตติมารีสอร์ทบ้านทะเลแสนสุขหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยจะมีเยอะอยู่ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงผมทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะฮะไปดูสนใจตรงไหนแล้วถามถ่ายคอมเมนต์กันอีกทีเพิ่มเติมได้หรือถ้าเห็นเบอร์ที่หรือว่าป้ายหรือว่าคอนแทคต่างๆนานาที่ผมถ่ายให้เห็นก็ติดต่อตามนั้นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะถ่ายผ่านป้ายนะป้ายวงกลมปั๊บมีเบอร์นั่นลองก็หยุดวิดีโอไว้แล้วก็ดูคอนแทคแล้วก็ติดต่อกันไปนะครับอย่าไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้นะเจอของปลอมเยอะโซนนั้นน่ะอย่างอะไรนะบางแสนคาบาน่าเนี่ยคนในเพจส่งมาบอกว่าโดนหลอกไป 5,000 อ่ะบางแสนคาบาน่าเพจปลอมอ่ะซึ่งเพจจริงเขาใช้ชื่อส่วนใหญ่เป็นบริษัทนะคือถ้าโอนเงินไปไม่ใช่ชื่อบุคคลอย่างบางแสนคาบาน่าเขาก็เป็นบริษัทบางแสนคาบาน่านั่นนี่นู่นก็ว่าไปถ้าชื่อบุคคลนี่โอ้โหน่ากลัวนะฮะต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะไปบางแสนวันนี้เคยจะไปพักแต่ไปไม่ถึงสักทีครับแอดอ้าเออก็นะแบบแวะเข้าวัดทำบุญก่อนใช่ไหมล่ะนะอ้าเออผิดคาดนะเติ้งบอกผิดคาดนะเติ้งอยากให้พูดความจริงใช่มั้ยนะเติ้งเออดูในตอคนคอมเพลนเรื่องราคาเตียงผ้าใบเยอะมากส่วนใหญ่เรื่องต้องเหมาใช่แล้วนะครับผมก็ยังไงดีล่ะไปนั่งล็อกตะบอยมั้ยถามตะบอยเมื่อวานแหลมแท่นล็อก1บอกคน2คนมาก็จะจัดให้อ่ะนะเออคือพอมันไม่รู้จักกันแล้วมันก็ประนีประนอมกันลําบากอ่ะนะบางทีคนที่เขาจัดเตียงเขาเป็นลูกจ้างบางทีลูกจ้างมาช่วยดูแลนั้นนะไม่ใช่เป็นเจ้าของมีอํานาจตัดสินใจหรือบางทีเจ้าของที่เคี่ยวแล้วเค้าก็ไม่ได้สนใจก็อาจจะมีอ่ะนะแล้วส่วนใหญ่เค้าก็จัดพื้นที่ดีๆไว้ในโลเคชั่นดีๆเซต5ตัว6ตัวมันเป็นเซตใหญ่ๆอยู่ใกล้ริมทะเลเราก็อยากนั่งริมทะเลติดกับ
สายน้ำใช่ไหมเอาเท้าจุ่มน้ำเลยประมาณนี้มันก็เป็นเซตใหญ่ๆนะมันก็แอดรวยจริงๆไม่งั้นไม่มาเดินเล่นอาจารย์ทานอะไรยังกินอะไรนะเมื่อกี้กินแลคตาซอยไปแล้วชอบไปเล่นน้ำแล้วกับพูดถึงตะบอยอีกแล้วก็รู้จักตะบอยจะพูดถึงใครล็อกอื่นนะล็อกป้าจิ๋มนะป้าจิ๋มอยู่ล็อกสามนะใกล้ๆตะบอยส่วนใหญ่ป้าจิ๋มจะได้คนเยอะกว่าตะบอยเพราะว่าล็อกตะบอยมันล็อกหนึ่งใช่ไหมเขาไม่เลี้ยวเข้าล็อกหนึ่งเขาไปเลี้ยวเข้าล็อกสามล็อกป้าจิ๋มแล้วอีกล็อกหนึ่งก็ล็อก19นะล็อก19พี่นิดที่ทำอยู่ร้านกรุงหนวดซีฟู้ดเขาไปอยู่ล็อก19ที่มีเจ้ากาฟิลด้วยแกไปอยู่ล็อก19แหลมแท่นนะอันนี้คือฟรีโซนล็อกที่5นะเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นี่ผมจะไปไหนนี่เราต้องเลี้ยวกลับแล้วนะไปข้างหน้าก็เหมือนเดิมแหละมันไม่บอกตามตรงยังไม่ค่อยกล้าปั่นเร็วไม่ค่อยกล้าปั่นมากเดี๋ยวอยู่ๆเดี๋ยวมันจะแบนเรากำลังเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ TikTok อีกเอาคนเขียนหนังสือโดนแบนไปแล้วครับมันจะเอาหน้าไหนไปสอนเขามันจะมีเอาหน้าไปสอนเขาชาวบ้านเขาได้ไงเนี่ยไอ้คนทำยังโดนแบนอยู่เลยเนี่ยเขียนหนังสือสอนเกี่ยวกับการทำ TikTok คนทำโดนแบนซะแล้วมันก็จบเหตุสิเพราะฉะนั้นรักษามันไว้หน่อยจริงๆอยากทำอะไรที่มันมินเมย์แหละแต่ว่าด้วยความที่ต้องใช้งานมันอยู่ก็เลยต้องรักษามันไว้หน่อยนะตรงนี้ก็จะมีเซเว่นช่วงกลางๆหาดเยอะนะผมว่ามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะค่ะตอนนี้เขายังไม่มาเก็บขยะไงหรือว่าเขาจะสงวนไว้ให้จิตอาสามาทำก็ไม่รู้นะเพราะว่าปกติเขาจะมาเก็บแต่เช้านะแต่ว่าส่วนใหญ่วันอังคารแบบนี้จะมีจิตอาสามาจิตอาสาเขาจะมาแบบระดมพลมาเก็บขยะอะไรประมาณนี้เขาก็เลยยังไม่เก็บตอนเช้ารอให้จิตอาสามาเก็บหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เดาเจอพี่ยุทธอีกแล้วไปไหนต่อนะกลับเลยดีกว่าบ้าถ้าจะปั่นยาวๆนี่มันต้องลงปั่นในเฟซยังพอได้อยู่ปั่นในเฟซวันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยแล้วว่าน่าจะถึงควรเวลาอันควรในการกลับไปขาปั่นก็ปั่นกลับในเฟซดีกว่าผมว่าเดี๋ยวพออุ้ยหูเห็นปลากระโดดเลยเมื่อกี้แต่ในนี้ไม่ได้เห็นละสิไม่ทันแอดไปให้ถึงวงเวียนบางแสนยูไนเต็ดเพลสเดินเข้าไปลึกไหมคะอยู่ตรงไหนนัตเติ้งยูไนเต็ดเพลสรู้จักไหมผมไม่รู้จักยูไนเต็ดเพลสหอนัตเติ้งก็ให้แต่สาวๆเช่าไปหมดแล้วหอนัตเติ้งเช่ารายเดือนไปแล้วนะหรือใครอยากเช่าบ้านนัตเติ้งบ้านทั้งหลังไม่เอาไม่ชอบปล่อยให้สาวๆมาอยู่ฟรีๆอยู่แล้วนัตเติ้งผมยังไม่รู้นะครับไอ้ United Page นี่แต่คุ้นๆอยู่นะรู้สึกคุ้นๆน่าจะอยู่แถวโซนหน้ามอมั้งถ้านัตเติ้งไม่รู้จักมิสเตอร์ทีไม่รู้จักใครจะไปรู้จักเนี่ยสาวๆก็พูดว่าแอดจะรักษาแต่ก็ทิ้งเครื่องๆเออเหรอสวัสดีนะครับคุณอึ่งขี้เรบอกตาบอยเป็น FC ของวูดตาบอยลดให้เปล่า ตาบอยไม่ลดให้ตาบอยจะเก็บตังค์เพิ่มด้วยซ้ำไปคือจริงๆหลายที่หลายแห่งเราต้องลองใช้บริการเขาดูนะแล้วก็ถ้าตรงไหนดีแล้วก็อยู่ตรงนั้นใช้ตรงนั้นถ้าตรงไหนไม่ดีก็บางทีมันแบบบางคนที่เดียวกันบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ดีแฮะแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันไม่ดีอย่างนี้มันก็เลยทำให้เรียกได้ว่ามันก็ต้องเรียกลังเนื้อชอบลังยาแต่ละคนก็ต้องหาที่ที่มันเหมาะกับตัวเรานะถ้าเจอล็อกไหนร้านไหนที่มันไม่ดีเราก็ลองย้ายไปแต่พอเชื่อเถอะพอคนเรามารู้จักกันแล้วความดราม่าต่างๆมันก็จะลดทอนลงโอ้นะสมยศมาจนเขาจะกลับกันแล้วนะสมยศมีแบบนี้เฉพาะวันอังคารนะครับผมUnited Page ยังไม่ได้ข้อมูลเลยนะเติ้ง United Page อ่ะรู้จักมั้ยนะเติ้งไม่รู้จักแล้วใครจะรู้จักอ่ะเนี่ย United Page อยู่ตรงไหนนะเติ้งรู้จักมั้ยเห็นมั้ย
เดี๋ยวเราปาดไปปาดมาอย่างนี้เดี๋ยวจะเห็นปลากระโดดนะน้ำนิ่งแบบนี้เป็นช่วงที่ท้องทะเลสงบแต่ปลามันก็จะแหวกว่ายมันจะเห็นแต่มันอันตรายสำหรับปลานะเพราะว่าพี่ๆที่เขาหวานแหนี่เขาจะมาคอยดูแล้วเขาก็จะมองเห็นแล้วเขาก็จะหวานฟึบไปน้ำใสปลาก็อยู่ยากแต่คนชอบแต่ธรรมชาติอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่ามันอันตรายสำหรับมันนะถ้าไม่ดูใกล้ๆน้ำนะเช้านี้ต้องรอแสงแดดส่องมันถึงจะดูใสทรายมันไม่ค่อยสวยมันก็เลยดูขมุกขมัวแต่ถ้าเป็นโซนแหลมแท่นนี่มันจะโอ้ดีกว่านี้แต่มันลงเล่นน้ำไม่ได้วันนี้มาไกนุชจะทำหน้าที่แอดมินให้ดีที่สุดเออเหรอขอค่าจ้างเออเหรอค่าจ้างเราให้สิทธิ์เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเราไงน้องนุชเออปกติไม่ใช่ได้เลี้ยงง่ายๆนะต้องกราบการขอร้องใช่ไหมขอบคุณสรุปข้อมูลนะครับผมนี่อย่างเช่นเมื่อวานที่เราไปดูใช่ไหมใครได้ดูไลฟ์ตอนเมื่อวานด้วยที่เราก็ถามเขากำลังตั้งเตียงอยู่ล็อกที่มันติดกับชายทะเลแบบเนี้ยโอ้โห มีอาวุธล็อกที่มันติดกับชายทะเลแบบนี้มันเขาก็จะตัดเซตไว้สัก6ตัวหรืออะไรเนี่ย6ตัว500หรืออะไรเนี่ยนะฮะไลฟ์จะสิ้นสุดใน5นาทีเนี่ยถ้าเราไม่ลากชิ้นส่วนอะไรวะลากชิ้นส่วนมานี่มันคิดว่าเราไม่ใช่คนหรือไงใครเลี้ยงเราให้โอกาสน้องนุชเลี้ยงไงเออมันไม่ใช่หาโอกาสอย่างนี้ได้ง่ายๆนะน้องนุชการที่จะได้เลี้ยงจากเจ้าสัว CP เนี่ยคือมีใครจะที่จะได้เลี้ยงข้าวเจ้าสัว CP มั้ยไม่มีแล้วก็มันเป็นโอกาสดีที่น้องนุชจะได้เลี้ยงคนที่แบบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแบบเนี้ยเออมันเป็นอะไรที่ดีรู้มั้ยเออเหมือนกับทําบุญใส่บาตรพระคนผู้ถือศีลเนี่ยนะเออการได้เลี้ยงเรานี่มันก็คืออานิสงส์อย่างนึงนะที่คนมาบางแสนนี่ควรจะต้องลิสต์ไว้ในลิสต์ด้วยนะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงบางแสนไปด้วยครับแอดเออไปทุกที่เหรอนะเดี๋ยวผมจะไปร้านโสดไปด้วยมั้ยคุณเคยไปเปล่าร้านโสดอ่ะร้านที่มีสาวๆมานั่งอ่ะนะคุณคงไม่ไปหรอกร้านแบบนี้อ่ะนะโสดบางแสนน่ะพี่สมยศณเติ้งบอกว่าไปนั่งอะไรไม่นั่งดูเฉยไม่ได้ประโยชน์ณเติ้งบอกน่าต้องไปที่ที่มันเจอจ่ายจบเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยน่าต้องดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะน่าต้องตุยยังเขียนนะผมจะมาจบตรงนี้แหละเดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับแล้วเดี๋ยวจะปั่นในเฟซเช้านี้ยังไม่ได้ปั่นในเฟซเลยให้เฟซได้มีความเคลื่อนไหวบ้างนะมาร์คซักเคอร์เบิร์ดอุตส่าห์ให้ป้าย Rising Creator Creator มาแรงมาแรงก็ให้ตังค์เยอะๆสินะไอ้นามาร์คซักเคอร์เบิร์กให้สัก 2,000 เหรียญดีกว่าให้มาได้ร้อยกว่าเหรียญแต่ก็ดีสมัยก่อนยังไม่เห็นได้เลยยังทำทุกวีทุกวันแต่ก็ถือว่าเป็นทางการออกกำลังกายทำงานอดิเรกเฉยๆนะครับผมฟรีโซนล็อกที่6เมื่อกี้เห็นไหมฟรีโซนล็อกที่5อันนี้คือฟรีโซนล็อกที่6ผมจะพามาดูแล้วก็ป้ายต่างๆนานาแอดก็ไปกับน้าเติ้งรู้ทุกอย่างคือบางทีนะผมก็ต้องแบบเขาเรียกว่าเข้าเมืองตะหลิวก็ถือทัพพีไปด้วยอะไรประมาณนี้นะผมก็ไปงั้นแหละคือแบบเขาชักจูงชักนําไปผมก็ไปทําเป็นแกล้งแบบไปอาไม่รู้เรื่องเท่าไหร่บางทีคือเหมือนกับว่าโดนวางยาไปอย่างเงี้ยนะฮะไปให้รู้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปดูว่าโลกของคนสีเทาๆเขาอยู่กันยังไงแค่นั้นนะผมมันก็เหมือนกับคนที่แบบ
ไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเราก็ต้องเรียนรู้ไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีนะครับการเรียนรู้จากคนแบบนี้นะน้ำใสมากไหมครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับผมแอดกลับทำไมไปยาวล่ะไปถึงล็อกหนึ่งไม่ไปละไม่ไปละเหนื่อยละเดี๋ยวเราจะปั่นกลับแล้วเนี่ยเราจะทิ้งท้ายกันตรงนี้เดี๋ยวพาลงไปดูท้องทะเลแล้วก็จะกลับละเดี๋ยวจะเอาไปปั่นในเฟซบ้างอันนี้หลังศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมฟรีโซนล็อกที่5ฟรีโซนล็อกที่5กับล็อกที่6มันต่อเนื่องกันมันก็จะโล่งๆยาวๆแต่วันนี้มองไม่ออกล็อกเพราะว่ามันโล่งไปหมดนะครับผมนะเติ้งผมก็พูดเล่นไปนะเติ้งอย่าซีเรียสมากนะไม่ใช่แบบไปนั่งแบบตีอกชกตัวแบบอะไรโอ้นะเติ้งไม่คิดอะไรแล้วแต่คนอื่นเขาคิดไงโดยเฉพาะผู้ร้ายนะโดยเฉพาะผู้ร้ายการที่ทำให้นะเติ้งตกในสถานะลำบากนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะเป็นผู้ร้ายไปพูดเล่นนะครับมันเป็นพูดเล่นการหยอกเฉยการหยอกแบบตลกโปกฮานะครับผมแอดถ่ายที่พักเร็วมากดูไม่ชัดเลยที่ไหนอันไหนอันนะถ้าในคลิปที่รีวิวมีหลายที่นะบางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้เข้าพักนะเราปั่นจักรยานผ่านแล้วเราสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเหมือนอยากให้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันมีตรงนี้แล้วก็ไปดูกันเอาเองอะไรประมาณนี้นะถ้าที่ไหนที่เราได้เข้าพักหรือเราได้มีประสบการณ์กับมันตรงๆจริงๆอาจจะใช้เวลากับมันเยอะได้แต่บางทีส่วนใหญ่เราก็ตัดมาจากนี้แหละเราเดินผ่านเฉยแต่เรารู้สึกว่าเออมันก็มีตัวตนอยู่จริงแล้วติดต่อเอาเองบางทีคนหาที่พักไม่ใช่ว่าอยากให้มันสวยหรูนะแค่อยากมีที่ซุกหัวนอนเฉยๆนะก็แนะนำกันไปมีหลากหลายรูปแบบบางคนก็อยากได้ที่ชิคๆคูลๆถ่ายรูปได้อะไรนะเอ้ยน้ำฉายยังจะพามาดูเนี่ยเห็นไหมน้ำช่วงนี้มันเนี่ยต้องรอแดดส่องนะมันถึงจะดูใสแต่โซนแหลมแท่นจะใสกว่านี้นะนี่น้องสิวาน้ำช่วงนี้เริ่มใสแล้วนะครับผมมันเป็นคอนเทนต์ครับแอดกับคุณเติ้งไม่ใช่คนอย่างนั้นนี่ไงน้าสมยศยังเข้าใจเลยคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้กันนี่แหละอย่างเช่นโชว์ร่ำโชว์รวยอะไรนะแต่เราไม่อยากโชว์ร่ำโชว์รวยเท่าไหร่เพราะมันเดี๋ยวมันจะอยู่ลำบากเหมือนแม่ตั๊กอะไรก็คือคนมีตังค์จริงๆเขาก็ไม่รู้จะมาโชว์ทำไมนะเพราะว่าจริงๆการมาโชว์เรื่องอะไรต่างๆนานามันมีเหตุผลการที่ผมต้องออกไปยืนอยู่ข้างหน้ากล้องเพื่อให้เห็นคนเห็นหน้าบ้างมันก็มีเหตุผลของมันนะผมใช้ทฤษฎีคล้ายๆกับพี่บอยโกศิยพงศ์พี่บอยโกศิยพงศ์บอกว่าไอ้เราหน้าตาธรรมดาเนี่ยเราต้องให้คนเห็นบ่อยๆเขาจะได้คุ้นกับเราแล้วหน้าตาธรรมดาของเรานี่มันจะดูแบบเฉยๆไปอ่ะแต่ถ้าหน้าหล่อเลยออกเมื่อไหร่มันก็หล่อก็นานๆทีมันออกมันก็หล่อแต่ถ้าหน้าตาธรรมดาต้องออกบ่อยๆมันอ๋อๆธรรมดาอ๋อๆโอเคเฉยๆไปอย่างบอยโกศิยพงศ์เนี่ยแฟนเขาจีบกันแรกๆเขารู้เขาหน้าตาธรรมดายังไม่มีชื่อเสียงอะไรเขาก็พยายามใกล้ชิดแบบให้แฟนมาทํางานด้วยอะไรประมาณนี้แหละคือให้เห็นกันบ่อยๆนะจนหน้าตาที่ดูแบบอย่างตะบอยโกศิยพงศ์ดูแบบอาแปะคนนึงนะก็รู้สึกคุ้นๆรู้สึกไปจนเฉยๆไปจนไม่มองว่าหล่อไม่หล่ออะไรแล้วนะพอคุ้นไปแล้วมันก็จะมองอย่างอื่นไปมากกว่านะร้านค้าเป็นในหมดวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะครับผมชายหาดก็จะโล่งๆแบบนี้นี่เองนะครับทุกวันอังคารนี่นะครับผมหยุดประกอบกิจการค้าตลอดแนวชายหาดทุกวันอังคารแอดยาขี้โมน้ำใสไหมคะเช้านี้น้ำเริ่มใสแล้วนะครับผมเห็นไหมน้ำนิ่งๆแบบนี้น้ำเริ่มใสแต่รอให้แสงแดดสาดแสงส่องประกายลงมาน้ำมันจะดูสวยใสกว่านี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมแพร่มานานแล้วและผมก็ต้องถึงเวลาที่ผมต้องจากไปทำงานก่อนนะครับผมตอนนี้ 7:44 แล้วเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอทิ้งท้ายกันโซนนี้ตรงนี้แล้วผมก็จะโผล่ไปให้เห็นหน้าให้คุ้นเคยให้ความเฉยๆมันกลายเป็นความคูลๆดูบ้างโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้ดูมันเอ็นๆอยากให้เราปีนป่ายขึ้นไป
เดี๋ยวผมจะปีนป่ายต้นไม้นี้ขึ้นไปแล้วก็ชะลูดลงมานะครับแต่ให้ผมถูก30ล้านติดต่อกัน52งวดก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอย่างนั้นนะทิ้งท้ายกันตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปวิ่งมาจากต้นมะพร้าวต้นนั้นต้นนี้แล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่โบกสะบัดเหมือนหนังอินเดียนะโอเคเช้านี้ทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้แหละพี่สมยศก็นัดกับนัทเติ้งเองนะว่าจะไปกาแล็กซี่กันวันไหนนะครับผมตอนผมไปยุ่งเกี่ยวนะเรื่องสีเทาๆแบบนี้นะฮะดิจิทัลฟุตพริ้นท์นี้มันจะยังคงอยู่แล้วก็มันจะถูกแกะรอยนัทเติ้งนะครับกับน้าสมยศว่าไปไหนกันดีครับโอ้โหลุดเหลืองอีกแล้วดาฮอนรูทสีเหลืองรุ่นเดียวกับเราเลยพี่เขาน่าจะอยู่ในกลุ่มดาฮอนรูทจักรยานที่ผมซื้อมาใหม่นี่มันคือยี่ห้อดาฮอนนะดาฮอนเป็นจักรยานพับคู่แข่งบอมตันผมชอบคอนเซปต์ของคนทำดาฮอนเดวิดฮอนเขาสมัยนั้นนะมันเป็นรุ่นเก่ามากเลยนะเขาทำงานอยู่ในพวกแอโรสเปซมาก่อนทำงานพวกเครื่องบินมาก่อนแล้วเขาออกมาทำจักรยานเขาจะโปรโมทจักรยานเขาได้ไงสมัยก่อนมันต้องออกสื่อมันต้องเสียตังค์ใช่ไหมเขาเอาจักรยานพับของเขาไปนั่งที่หน้าสถานีโทรทัศน์พับแล้วก็ปั่นไปมาไปถึงนั่นปากซอยก็พับกลับปั่นไปกลับมาจนนักข่าวเห็นนักข่าวถามว่านี่มันอะไรวะแต่ก่อนมันไม่มีจักรยานพับมันพับแล้วมันก็หิ้วนั่นนี่นู่นได้นะมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานพับสมัยก่อนนะการเดินทางการอะไรก็จักรยานก็จักรยานไปเลยจักรยานพับไม่มีมันเป็นชุดแรกๆที่เขาทำขึ้นมาพอจักรยานพับเขาทำแล้วแบบนักข่าวเห็นก็เอาไปออกข่าวพอออกข่าวปั๊บคนก็เริ่มสนใจมันคืออะไรแล้วดาราในฮอลลีวูดมันก็เอาไปใช้เพราะว่าดารามันไปถ่ายกองนั้นกองนี้ใช่ไหมมันเป็นสตูดิโอใหญ่ๆเป็นเมืองภาพยนตร์สตูดิโอนี้อยู่ตรงนี้สตูดิโอนี้อยู่ตรงนู้นปากซอยเนี่ยมันไกลเขาก็ใช้จักรยานพวกนี้ปั่นไปปั่นมามันก็เริ่มเป็นที่น่าสนใจเขาก็เลยรู้จักไอ้จักรยานพับรุ่นนี้นะฮะมันก็เลยขยายไปมาเรื่อยๆก็ญี่ปุ่นชอบก็มาใช้จนนึกว่าเป็นจักรยานญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่นะของสัญชาติเป็นน่าจะโซนฝั่งยุโรปเดวิดฮอนกลายเป็นจักรยานชื่อดาฮอนของผมใช้รุ่นรูทมันมีหลายรุ่นมากนะวันนี้ไปดีกว่านะไม่ใช่มันให้เราต่อจิ๊กซอไม่รู้ถ้าไม่อยู่หน้าจอนี้มันให้ต่อจิ๊กซอให้ต่อจิ๊กซอนึกว่าไลฟ์เรคคอร์ดหรือไงเดี๋ยวมันจะเอาใส่ปั่นไปในเฟซแล้วตอนปั่นกลับบ้านเดี๋ยวไปอยู่ในเฟซกันนะครับผมแอดไปต่อให้ถึงล็อกหนึ่งไม่แปลแล้วน้องนุชจักรยานนี้ราคาเท่าไหร่ไอ้รุ่นของเราซื้อมือสองนะมือสอง 7,000 กว่าบาทนะมือสองมันสภาพดีแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งนี่ประมาณสัก 15,000-16,000 ประมาณนั้นพับเราพับเอาใส่รถโดยสารมาเลยที่เราไปซื้อที่รังสิตอ่ะแล้วเราก็ใส่รถมาบางแสนเดี๋ยวผมจะไปปั่นในเฟซนะครับผมสำหรับชาว TikTok ไปก่อนนะจ๊ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะเช้านี้บ๊ายบายไปแล้ว